สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็วันนี้นะเซตถือว่าขยับตัวมาได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับก็มาดูตัวเลขดัชนีกันเนาะอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะครับก็คือเด้งๆอยู่แถวข้างล่างนี่แหละนะฮะยังไม่ได้มีเทรนอะไรนะแต่ว่ารายเดือนนะครับก็เริ่มย่ำฐานนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ทำนิวไฮอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนิวโลนะครับสัญญาแบบนี้นะครับมันบอกถึงแล้วก็ในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยตัว PE เนาะก็อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยนะครับในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับเซตก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับ17-18นะครับก็ตัวคอนเซนซัสเนาะก็มองกันว่าปีหน้าก็น่าจะเริ่มฟื้นนะครับแต่ EPS ของเซตนะฮะน่าจะฟื้นนัก10-15%นะครับก็ถ้ามองนี้เป็นค่าเฉลี่ยเนาะ1,400อีก10%ก็บวกไปอีก140จุดนะครับก็1,500-1,600แถวนี้นะครับก็ที่เดิม ไม่ได้ไปไหนนะครับอ่ะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าต่ำดีนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจวันนี้นะครับประเด็นก็คือเรามีเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ก็ไม่ค่อยจะดีกันสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเช้าๆนะไปนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับคนมันเริ่มแน่นนะครับแค่นี้แหละนะครับเลยเป็นเหตุผลนะครับของการลงทุนตัวมาวันนี้นะก็คือทั้ง BEM นะครับแล้วก็ BTS นะครับก็ต้องเรียกว่า2เจ้าเนี่ยนะครับก็คือครอบคลุมกับทุกสายและอีกเจ้าหนึ่งก็คือของการรถไฟนะครับการรถไฟตอนนี้ก็เริ่มทำไอ้นี่มานะครับเป็น20บาทตลอดสายนะครับคนที่ได้ประโยชน์นะครับ20บาทตลอดสายก็คือ BEM นะเพราะว่าตัวจุดเชื่อมต่อเนี่ยนะครับก็มีสถานีบางซ่อนเชื่อมสีแดงนะครับแล้วก็บางซื่อนะครับเชื่อมสีอะไรวะสีม่วงนะฮะโอเคถามว่าคนจะไปไหนนะครับก็มากันแถวนี้แหละนะครับยังไงก็ต้องสายสีน้ำเงินเนาะนะครับมันก็จะโยงกันไปโยงกันมานะครับมีความสุขกันเลยทีเดียวมาดูที่กำไรดูง่ายหน่อยนะครับก็คือตัว BEM นะครับก็กำไรโต7%เลยนะนะครับทั้งรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวทางด่วนนะครับเปิดมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปิดนะครับการเปิดไอ้ส่วนต่อรถไฟฟ้าเชื่อมต่อนะครับทั้งสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูถ้าสีเหลืองเนี่ยมันจะมีจุดที่เชื่อมต่อหลายสถานีเลยนะครับสีเขียวก็มีสีน้ำเงินก็มีนะครับน้ำเงินนี่ไปเชื่อมตรงนี้นะครับลาดพร้าวไปใกล้นะครับแต่ก็เดินไกลอยู่นะ นะครับแล้วก็แต่ก็อย่างน้อยก็นิดนึงก็ยังดีนะครับเหลื่อมๆกันหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนสายสีชมพูนะครับก็จะไปเชื่อมกับวู้หลายสายนะครับมีแต่เชื่อมสายกับสายสีเขียวนะครับก็คือ BTS เนี่ยอยู่ตรงเลยนะตรงวงเวียนหลักสี่นะครับประมาณนี้โอเคก็ถือว่ากำไรมาค่อนข้างดีนะครับทางด่วนก็คนใช้มากขึ้นนะครับรถไฟฟ้าก็ขยายเพิ่มขึ้นนะครับตามจำนวนผู้โดยสารครับที่ผ่านจุดคุ้มทุนนะครับถือว่ามีความยอดเยี่ยม BM นี่มีปัญหาอยู่นิดเดียวนะครับก็คือในส่วนของการตัดค่าเสื่อมเนี่ยปกติมันน่าจะตัดไปตามสัมปทานเนาะอันนี้เขาตัดตามจำนวนคนนะครับก็เลยจะแบบประมาณการยากๆที่หนึ่งแต่ว่ามาดูกำไรนะครับปีหน้าพอผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้วเนี่ยกำไรมันจะกระโดดอย่างรวดเร็วมากนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นมา 4,400 PE นะครับก็จะลงมาที่
27เท่านะปันผลประมาณ2%กว่านะครับนี่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นนะนี่จาก40นะครับ40%ขึ้นมา323อ่านอันนี้นี่ก็คือมา42%นะครับโอ้ SG&A ลดลงด้วยนะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับหักดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยใกล้เคียงเดิมเนาะกำไรก็เลยกระโดดขึ้นมานะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสิ่งที่อยากดูนะนะครับก็คือเรื่องของปริมาณต่างๆนะก็ทั้งด่วนนะครับเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วนะครับขึ้นมา5.7รถไฟฟ้าขึ้นมา10%นะครับรายได้เชิงพาณิชย์มีน้อยหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะขึ้นมา22%กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็15% YoY นะครับคนนะฮะคนก็ดีขึ้นนะคนก็ดีขึ้นคนเพิ่มขึ้นแค่1%แต่รายได้ทางด่วนเนี่ยเพิ่มขึ้น5แสดงว่าในระหว่างเนี้ยนะครับมีการขึ้นค่าทางด่วนด้วยนะครับแล้วก็จำนวนเที่ยวนะขึ้นมา16%รายได้ขึ้นมาแค่10แปลว่าไอ้คนที่ขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนราคาลดลงเพราะปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วไงนะครับราคาเฉลี่ยต่อหัวน้อยลงนะพอหักล้างกันนะพอหักล้างกันก็เลยทำให้ตัวรายได้เนี่ยโตแค่10%นะแต่ว่าพอมันเกินจุดคุ้มทุนอ่ะนะครับคุณจะลดแลกแจกแถมยังไงมันก็กำไรนะครับโอเคสิ่งที่อยากดูเนาะก็คือก่อนโควิดก็คือปี2019นะครับไม่ใช่19ตัวโลกเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับในช่วงปลายปีตอนเดือนธันวานะครับโอเคแต่พูดถึงเดือนกันยาเนี่ยจำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าปี2019เรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่ทางด่วนนะทางด่วนยังกลับมาไม่ถึงช่วงก่อนหน้านะครับ BTS ก็น่าจะออกแนวคล้ายๆกันนะครับโอเคมาดูเบมนะฮะเบมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะที27จริงๆก็ยังแพงอยู่เนาะกำไรก็มีการขยับขึ้นมานะพี่เนี่ยเหตุผลที่ราคาไม่ค่อยวิ่งแรงมากส่วนหนึ่งก็คือมาจาก PE นะครับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ลงมาหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ BTS นะครับจริงๆเปิดสายใหม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยมองเท่าไหร่ครับว่ามันจะกำไรโตนะเพราะว่าโดยธรรมชาตินะครับของการเปิดสายใหม่เนี่ยจำนวนคนนะยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนก็กำไรก็จะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรับจ้างเดินรถเฉยๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตนะครับโอเคมาดูตัว BTS กันบ้างนะครับงบก็จะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับ Q3 ชาวบ้านก็คือ Q2ของเขานะครับจะเป็น Q2 ปีหน้าด้วยนะครับเหมือนเรียกไงปิดงบก่อนชาวบ้านนะครับมันก็เลยแบบงบปี67ก็เลยมาก่อนเพื่อนนะครับ BTS เนี่ยมีธุรกิจค่อนข้างหลากหลายนะครับไอ้เอาไปทำประกันมั่งกลุ่มการเงินก็มีนะครับโอ้ไม่ใช่แค่มีรถนะเพราะฉะนั้นดูงบเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนนะแต่ว่าไอ้ธุรกิจที่ลงทุนนะครับลงทุนก็ถือว่าไม่ค่อยยังเพิ่งเริ่มนะครับโอเคก็มีกำไรนะครับจากการขายตัวไลน์เพย์นะครับขาดทุนครั้งเดียวตัดออกไปจริงก็คือมีกำไรอยู่33ล้าน โอ้โหเทียบกับรายได้นะครับหลักแสนล้านนี่ผมว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็มีขาดทุนนะครับจากเคอรี่นะครับเจมาร์ทแล้วก็ตัวซิงเกอร์นะครับก็ไม่ค่อยจะ
สู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับซิงเกอร์เนี่ยไปเจอปัญหานะก็คือของอ่ะขายไปแล้วเก็บเงินไม่ได้นะครับก็เลยต้องตั้งสำรองกันเยอะแยะมากมายมีนักวิเคราะห์นะครับที่ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมานะครับเรียกประชุมกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มาสรุปให้เราฟังนะฮะก็มองว่าเป็นบวกเล็กน้อยนะครับบวกเล็กน้อยตอนนี้จะมีปัญหานะของ BTS ก็คือเรื่องของค่าก่อสร้างที่สร้างส่วนต่อขยาย BTS เป็นผู้รับเหมาเนาะแล้วก็ในส่วนของค่าเดินรถนะครับที่ทำสัญญากับบริษัทลูกของกทม.นะครับอันซึ่งอันนี้ก็ปัญหาว่าจะยังไงอะไรก็หวังว่านะครับหวังว่าจะคุยกันได้นะครับจบในรอบ4 ปีนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของม .44 นะฮะแบบเฮ้ยเอามาให้กทม.เข้ามากันอีกปัญหาเยอะนะโอเคอันนี้ยังมองว่าทรงตัว QOQ นะครับตึง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 อ๋อก็คือเนี่ยสายสีชมพูที่บอกว่าเปิดแรกๆก็น่าจะขาดทุนแหละปกตินะขาดทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-5 ปีแรกจะขาดทุนถามว่าทำไมก็ถึงยอมขนาดนั้นก็คือสัมปทานมัน20 ปีนะเดี๋ยวนะ40-50ประมาณ30 ปีนะครับเพราะฉะนั้น10 ปีแรกจะขาดทุนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้20 ปีหลังเนี่ยมันได้กำไรนะก็ถือว่าเก็บเกี่ยวได้กินได้อย่างยอดเยี่ยมแหละนะครับโอเคก็มีน่าจะมีการด้อยค่ากันครับลงทุนใน VGI นะครับก็หุ้นตกนะโอเคแล้วก็เคอร์รี่นะครับก็น่าจะมีปัญหาไปด้วยนะครับเรเวนูเนาะก็น่าเพิ่มขึ้นกำไรโอ้วินี่เขามองปี26เลยนะกำไร3,000เลยนะตั้งปี26นะครับพี่เหลือเท่าไหร่อ่ะราคานี้31ขนาดพี่อี3,000กำไร3,000นี่ยังพี่อี30เลยนะโอ้โหแล้วจะประเมินมูลค่ามันยังไงบ้างอ่ะดูมุมมองดีกว่านะครับก็อันนี้เป็น ESG นะเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเรื่องของเป้าราคานะครับก็ไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้นะครับก็งบนะก็ยังไม่สวยนะครับแล้วก็คำแนะนำอยู่ไหนหาไม่เจอนะครับโอเคอ๋อเทคนิคอลคอลนะครับเป็นซัมออมพาร์ทก็อยู่ที่6.7นะครับโอเคเวลาประเมินนะนะครับก็คือประเมินที่ไม่มีการต่อสัมปทานนะครับพวกหุ้นสัมปทานเนี่ยใครจะไปรู้นะฮะว่ามันจะได้ต่อไหมนะฮะโอเคตึ๊ก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 ก็คือมองว่าไม่ค่อยจะมีกำไรกันสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยบอกว่านิวโทนอันนี้ที่งบสวยนี่ BM งบสวยกันเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามสตอรี่นะดูตามงบแล้วก็ BTS นะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ตัวนี้นะถ้าเกิดกำไรยังไม่มานะก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขาเลยทีเดียวนะครับรอให้เขาสายสีชมพูนะมันถึงจุดเบรกอีเวนต์ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบนะครับโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ